โอเคตอนนี้การก้าวชัยหลังจากเที่ยวมาหลายชั่วโมงแล้วตอนนี้บ่าย2โมงการก้าวชัยเป็นแบบนี้ค่ะน่าทานมากอ่ะผมบอกว่ามันหอมมากๆเลยเมื่อเช้าเนี้ยใส่น้ำมันลำข้าวใช่ไหมคะล้างผักดองใส่น้ำมันลำข้าวแล้วก็ผัดเห็ดหอมกับน้ำมันลำข้าวให้เห็ดมันฟูขึ้นเนาะแล้วก็ใส่สมอจีนใช่ไหมคะใส่สมอจีนแล้วก็ใส่ผักกาดดองลงไปแล้วก็เคี่ยวด้วยน้ำมันลำข้าวตอนนี้ใช้เวลาผ่านไปประมาณกี่ชั่วโมงแล้วอะทำมาตั้งแต่9 โมงเช้าตอนนี้บ่าย2โมงแล้วเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อจนถึง6โมงเย็นนะคะมันยุบไปเยอะเลยนี่20โลวันนี้ทำผักกาด20โลจะบอกว่ารสนี้อร่อยมากรับรองไม่ได้ใส่สารกันบูดด้วยนะคะแล้วก็ทำด้วยเตาถ่านเลยการันตีความอร่อยและสะอาดใช่และสะอาดด้วยล้างเองกับมือวันนี้ก็บีบเองกับมือตอนนี้มีกล้ามแสบขึ้นคือขอบอกว่ามันอร่อยมากกันน้าฉ่ายหนูไม่เคยทานกันน้าฉ่ายที่อร่อยเท่าที่นี่มาก่อนเลยแล้วก็การันตีด้วยว่ามันอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็ทุกอย่างเราไม่ใส่สารกันบูดเคี่ยวด้วยเตาถ่านน้ำมันใช้น้ำมันลำข้าวเข้าตู้เย็นรับรองว่าไม่เป็นใสค่ะพีออเดอร์ได้นะคะรอบหน้าหม้อนี้หมดแล้วค่ะรอบหน้าคือวันอาทิตย์รับของวันจันทร์นะคะโอเคนี่น่าทานมากๆเลยเที่ยวต่อจนถึง6โมงเย็น